สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนบ่อเกิดแห่งความสุขตอนที่28ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหเวรคติธัมมจารินติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาอธิบายพุทธวจนะคาถาแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสว่าธัมโมหเวรคติธัมมจาริงแปลว่าธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมจะได้กล่าวต่อท่านทั้งหลายว่าเมื่อประพฤติธรรมแล้วเพื่อความสุขธรรมะที่เราประพฤติก็ย่อมรักษาเราสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนเอาไว้อัตมภาพก็จัดหมวดแห่งความสุขเอาไว้เรียกว่าบ่อเกิดแห่งความสุข8ประการท่านทั้งหลายที่ชมมา20ประตอนนี่คงรู้แล้วท่าน20ประตอนยังท่องไม่ได้นี่ไม่รู้จะทำไงท่านนะเสียงก็บอกไปตัวหนังสือขึ้นบอกโอ้ย้ำอีกแล้วย้ำแล้วย้ำแล้วจำได้ไหมเล่าท่านย้ำแล้วจำได้ก็แสดงว่าฟังดีท่านถ้าจำไม่ได้ก็เบื่อทำไมต้องย้ำเอาทุกอย่างมันต้องย้ำทำไมย้ำไม่มีทางดีแล้วท่านที่บอกเกิดแห่งความสุขคืออะไรสุขเพราะสันโดษสุขเพราะไม่โกรธใครๆนะสันโดษไม่โกรธใครๆไม่โกรธก็มีความสุขสุขเพราะกำลังใจสุขเพราะทำใจให้มีความสุขสุขเพราะหน้าที่การงานสุขเพราะเวลาไม่สร้างทุกข์สุขเพราะคุยกันแต่สนุกสนุกสุขเพราะบุญกุศลมรรคผลนิพพานที่เป็นความสุขที่แท้จริงสุขในชาตินี้นะฮะดีในชาติหน้าพัฒนาสุขพระนิพพานเป็นบรมสุขนั้นจะได้กล่าวเอาไว้ถึงตอนที่ว่าสุขเพราะบริวารไม่สร้างทุกข์โดยปรารภกับท่านทั้งหลายว่าทุกคนก็มีบริวารทั้งนั้นเมื่อมีบริวารคือหน้าที่โดยกำเนิดกับหน้าที่ที่อาสาหามาทีหลังจึงสรุปคำสอนพุทธเจ้าว่าเป็นพ่อที่แท้เป็นแม่ที่ถูกเป็นลูกที่ดีเป็นสามีที่น่าเสน่หาหรือเสน่หาเป็นภรรยาแม่สีเรือนเนี่ยมันค
คราวที่แล้วก็พูดถึงพระยาแม่สิเรือนพระยาแม่สิเรือนที่จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้แต่แก่ตัวแก่ครอบครัวและก็บริวารชนนั้นต้องจัดการงานบ้านดีสงเคราะห์ญาติสามีและญาติตัวนี่สองข้อนะพระเจ้าทรงสอนสองข้อไม่ประพฤติชั่วในการนอกใจความนอกใจคืออะไรท่านจะไปนึกถึงแฟนเก่าอย่าเบื่อสามีปัจจุบันแล้วก็นะอย่าไปหวังว่าคนใหม่ที่มาจีบในขณะที่เรามีสามีจะดีท่านถ้าเรามั่นใจอย่างนี้มันก็จบแต่ที่มันฆ่ากันตายทุกวันเพราะอะไรท่านเพราะนอกใจใช่ไหมเพราะเรานอกใจไอ้นอกใจก็อาจจะมีเหตุผลต้องเยอะแยะเป็นความบกพร่องของสามีก็แต่งงานกันแล้วแต่งงานกันแล้วเมื่อก่อนแต่งงานก็ตัดสินใจกันแล้วทิ้งพ่อทิ้งแม่มาแล้วเขาจะบกพร่องด้วยอะไรบกพร่องด้วยอะไรด้วยฐานะหรือท่านแล้วถ้าวิเคราะห์จริงๆอะนะด้วยการหลับนอนร่วมกันเหรอเขาบกพร่องแล้วชีวิตเราต้องการอย่างนี้มากขนาดนั้นใช่เหรอพอเป็นอย่างนั้นอะเราก็มองหาใหม่มันเป็นความหื่นกระหายของตัวเราเองไปฟังกลิ่นหื่นกระหายของตัวเราเองมันจะเกิดกรณีฆ่ากันตายกันท่านมันกลายเป็นเรื่องฆ่ากันตายถ้าผู้ชายนอกใจภรรยาเนี่ยผู้หญิงมันก็ไม่เอาไว้แล้วท่านมันหมดศรัทธาหมดรักหมดศรัทธาแล้วฆ่าได้มันก็ฆ่าเพราะถือว่าเขาทิ้งชีวิตมาให้คุณแล้วผู้ชายก็ทิ้งชีวิตมาให้พวกเราแล้วพระเจ้าท่านจึงสอนอย่างนี้บริหารทรัพย์ที่สามีมอบให้บริหารมันดีทรัพย์สินที่สามีมอบให้เนี่ยทรัพย์สินเราก็ทรัพย์สินสามีบริหารมันเป็นถ้าบริหารเป็นนะสบายท่านแบ่งเงินเป็นกองกองสิอันนี้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันว่าทิ้งเหวพระเจ้าบอกทิ้งเหวนอกจากเหวแล้วใช้หนี้เก่าคือตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แบ่งให้ท่านบ้างแต่ก็ได้กล่าวถึงพ่อแม่แล้วว่าก็อยากเรียกร้องอย่าไปเรียกร้องอะไรมากใช้หนี้เก่าก็ใช้หนี้ทั้งสองฝ่ายท่านถ้าไม่ใช่พ่อแม่กับคนที่เลี้ยงดูมาเป็นหนี้เก่าแล้วนั้นก็เป็นบุญกุศลก็เป็นหนี้เก่าโรงร่ำโรงเรียนวัดวาอารามโรงร่ำโรงเรียนครูบาอาจารย์เป็นหนี้เก่าทั้งนั้นแหละหนี้เก่าเรามีเยอะแยะซึ่งเขาลงทุนให้เราและหนี้ที่สำคัญที่สุดคือภาษีอากรที่เราต้องเสียให้รัฐะถ้าเราต้องเสียให้รัฐะซึ่งความจริงเราเสียภาษีแวด 87% แล้วแต่ภาษีรายได้ก็ต้องเสียก็จัดการดูงบประมาณมาสิลงทุนใหม่คือเลี้ยงลูกครับเลี้ยงลูกผูกมิตรเลี้ยงลูกผูกมิตรเลี้ยงลูกผูกมิตรลงทุนใหม่คือเลี้ยงลูกกับผูกมิตรการผูกมิตรเป็นการลงทุนใหม่ไม่มีการลงทุนอะไรดีที่สุดก็การมีลูกแล้วเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีเราจะได้ความชื่นใจได้กินได้ใช้ตลอดชีวิตของเราลงทุนมันดีอะไรที่ไม่ควรซื้ออย่าไปซื้อเก็บไว้ให้ลูกเครื่องประดับในบ้านเนี่ยมันจะไปต้องมีเยอะเลยทีละท่านเก็บไว้ให้ลูกสิท่านเพราะจริงๆแล้วมันขายไม่ได้เวลาตั้งบ้านเนี่ยตกแต่งโอ้โหเครื่องประดับนะอันนี้ก็ไร้ครามเอาอันนี้ก็โต๊ะมุกนะถ้าเป็นคนจริงก็เครื่องไร้ครามก็โต๊ะมุกถ้าเอาสไตล์ฝรั่งเนี่ยก็โต๊ะหรุยแล้วก็โต๊ะเก้าอี้หรุยแล้วก็อะไรเครื่องแก้วจิรนัยถามว่าถึงเวลาจริงมันขายได้ไหมท่านถึงเวลาจะเป็นขายไม่ได้นะท่านนะขายก็ขาดทุนก่อนเราซื้อมาเนี่ยคนขายเขากำไรเราแต่ว่าเราจะเป็นเนี่ยคนขายก็จะบีบคนซื้อเขาจะบีบเรา
ม้แต่ทองคำแม้แต่เพชรแต่พลอยก็เก็บเป็นเงินเอาไว้ให้ลูกสิท่านแล้วลูกของท่านทีไรอารมณ์เสียบางคนอารมณ์เสียแต่เราตัวเองซื้อละท่านอารมณ์ไม่เสียแล้วชอบใส่เพชรพลอยไปอวดชาวบ้านเขาล่อลูกตาโจรท่านกลัวเขาหาว่าไม่มีกลัวเขาว่าไม่มีถ้าลูกดีมีหมดละท่านใส่ปากงูเห่าอาตมาก็สงสัยคือให้ปัญญาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าใช้ศัพท์นี้บอกผู้ชายว่าอิสราเอลใส่ปากงูเห่าโอ้ปัญญานี่เห็นมันเยอะแยะถ้ามันอยากได้อะไรนะฮะอยากได้เงินไม่ให้เงินมันขู่ฟอพ่นพิษใส่เราทั้งการบ่นว่าการกระเงากระง่อการกระแนกระแหนทะเลาะเบาแหวงอย่าได้เพชรได้พลอยก็เอาแล้วขู่ฟอยกตัวอย่างเปรียบเทียบเอาใส่ปากซะแล้วมันเงียบไปท่านเอาพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นฝังไว้เครียดบุญในที่ตามศาสนาของตนของตนเครียดฝังเอาไว้คือบุญในที่ทำบุญสุดท้ายของเราไปด้วยทรัพย์แต่มันไม่ใช่บุญเรื่องการบริจาคทานอย่างเดียวต้องรับศีลเจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระมันจะมีกระบวนการของมันถ้าบริจาคเงินติดกันเทศเนี่ยถ้าไปงานเทศเนี่ยยังไงท่านก็ต้องมีเงินไปมากน้อยไม่ว่ากันแต่ท่านก็ต้องไปรับศีลท่านต้องไปสวดมนต์ท่านต้องนั่งฟังเทศถวายทาน ถวายพระบาทกฐินนี่เป็นบุญญาธิของเราแล้วผลมันก็จะเกิดแก่ตัวเราด้วยเงินเพียงไม่มากเพียงไม่มากเลยท่านเพราะมันเป็นสามัคคีธรรมที่เราบริจาคร่วมกันแล้วนั้นก็เกิดผลประโยชน์ต่อวัดวัดกับพระก็ไม่ได้อยู่เท่าไหร่แล้วท่านศาลาการประเรียนเนี่ยศาลาสวดศพเนี่ยที่ร่วมกันสร้างในพระท่านหามาเนี่ยศพพระมีกี่ศพท่านเอาไว้ให้โยมศพเขาไม่เอาแล้วผีไม่หนีคนหรอกแต่คนมันขับไล่ผีแล้วก็ทำบุญไปสิท่านให้มันเหมาะฝังบุญที่ของเราไว้แล้ววันนี้มันก็จะฝังใจเราไว้ท่านพอทำแล้วจะฝังใจเราไว้นี่คือการบริหารทรัพย์การเป็นปัญญาก็ต้องบริหารทรัพย์ที่สามีมอบให้มันดีหรือไปแข่งกับใครท่านแข่งอย่าแข่งประชันนะแข่งต้องแข่งด้วยการประหยัดประชันวิบัติประหยัดไพบูลย์ประชันวิบัติประหยัดไพบูลย์ประชันวิบัติประหยัดไพบูลย์ภาวนาง่ายเวลาจะแข่งกันแข่งอย่าไปแข่งประชันจ่ายเงินสิท่านการเก็บเงินคือการประชันกันพระเจ้าบริหารทรัพย์ที่สามีมอบให้ต้องไม่เกียจคร้านในที่การงานทั้งปวงอย่าไปเกียจคร้านเมื่อแต่งงานแล้วจะไปเกียรติคร้านสามีไม่เกียรติคร้านก็ไปเกียรติคร้านเกียรติคร้านแล้วมันสกปรกท่านแล้วชีวิตเราต้องดำเนินต่อไปถ้าอย่างนี้เสร็จแล้วก็กลายเป็นภรรยาแม่เสือเรือนถือว่าบริวารทั้งหลายมันก็ดีเพื่อนกัลยาณมิตรอาคดิษฐ์คนเราก็เกิดมาก็มีเพื่อนที่ท่านแต่เพื่อนยังไงเขาเรียกเพื่อนกันเลยพระเจ้าท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านพระองค์ตรัสสอนเอาไว้หนึ่งต้องมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อเพื่อนของเราทุกคนเลือกเพื่อนให้ดีมีคำพูดที่สอนกันมาตั้งแต่มาเป็นเด็กเราเป็นเพื่อนที่ดีของเขาหรือเปล่าสองเลือกเพื่อนที่ดีมาเราดีเพื่อนต่างดีท่านถ้าเราไม่ดีเพื่อนมันก็ไม่ดีเพราะเราเป็นผู้หาเพื่อนเองคนเล่นกับพนันเขาเป็นเพื่อนเล่นกับพนันแล้วมันดีไหมท่านก็เราไม่เป็นกัลยาณมิตรตัวเราแล้วเล่นกับพนันมันก็เล่นในกลุ่มเพื่อนเท่านั้นแหละแล้วไปเจอเพื่อนไม่ดีเที่ยวกลางคืนก็เจอเพื่อนไม่ดีเพราะเราเป็นคนไม่ดีเราจึงเลือกเพื่อนเราจึงเลือกเพื่อนที่ไม่ดีไอ้เพื่อนดีมันก็ไม่ไปกับเราแต่ยังห้ามเราอีกเราก็ไม่พอใจ
คือไม่ตามใจเราเลือกเพื่อให้มันเป็นท่านที่อาตมาบอกอันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยาเหมือนมีเกลือนิดน้อยเหมือนมีเกลือนิดน้อยด้อยราคายังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเลอันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยาเหมือนมีเกลือนิดน้อยด้อยราคายังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเลอันนี้เป็นเรื่องจริงเกลือเม็ดเดียวเนี่ยทำประโยชน์อะไรก็ได้ท่านแต่น้ำทะเลทั้งทะเลเนี่ยท่านจะเอาทำอะไรได้ทำไมทำเป็นเกลือก่อนคัดกรองสิท่านพระที่มันคัดกรองลงมาคัดกรองให้มันระเหิดระเหยขึ้นไปแล้วก็จะเหลือเม็ดเกลือเม็ดเดียวสร้างประโยชน์ได้ตั้งเยอะแยะน้ำเพียงทั้งทะเลเนี่ยท่านเอาท่านกินมะม่วงท่านเอามะม่วงไปจิ้มน้ำทะเลท่านกินได้ไหมกินไม่ได้ท่านจะต้มยำทำแกงท่านตักน้ำทะเลมาใส่หม้อท่านต้มไม่ได้นะต้องเลือกเพื่อนแต่การที่เลือกเพื่อนดีนั้นเราต้องเป็นคนดีถ้าเราไม่ดีเลือกเพื่อนไม่ดีท่านในกำนันเที่ยวกลางคืนมาเข้าซ่องก็ไปเจอเพื่อนที่ไม่ดีในซ่องหลงแหล่งบันเทิงระรมก็จะไปเจอเพื่อนที่ไม่ดีนั่นแหละมันจะระลมก็จะมีสารพัดไปหมดที่มีอบายมุขอบายมุขนั่นแหละคือการสร้างทุกข์ในปัจจุบันชาติและอนาคตชาติของเราที่มหายนะกันตรงนี้ก็เพราะเรื่องเพื่อนพระเจ้าถึงบอกว่าอาเสวนาจะพาลานังอย่าคบคนเลวอย่าคบคนพาลท่านสอนเอาไว้แต่ตัวเราเนี่ยเป็นเกณฑ์มาตรฐานอย่าไปโทษใครเลยคนมีศีลถ้าไปรู้จักใครเขาชวนไปผิดศีลเขาก็ไม่ไปเขาไม่ไปผมไม่ไปไม่ไปถามทำไมไปกินเหล้าไหมไม่ไปถามทำไมไม่ชอบเหล้าถึงแม้รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆไม่ไปไหมงั้นมึงกับกูขาดกันก็แล้วแต่ก็ไม่ชอบกินอ่ะก็ขาดนึกแต่จะขาดซะก็ดีท่านไอ้คำว่าขาดกันก็สักดีจะได้ไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตเราชวนเล่นการพนันเอ้ยมันเป็นเพื่อนเล่นการพนันเอ้ยเป็นเพื่อนขาดขาไว้อันนี้กองนี่กองมันก็เล่นสองขาได้ทำไมต้องเราต้องไปด้วยล่ะแล้วทุกที่อ่ะท่านอาตมาไม่รู้เป็นยังไงมีงานศพทีไรนะต้องเล่นการพนันกันคนไทยเนี่ยมันเป็นนักเล่นการพนันตัวยงท่านนะจริงไม่ได้มีศีลธรรมอะไรแล้วท่านนิติเลยนะจะมานั่งพันธุ์กับตาแป๋วๆหวยก็เล่นกันทุกวันเล่นกันทุกวันนะหวยเนี่ยหวยปิงปองหวยอะไรต่างๆหยิบกันมางานการไม่ทำนะท่าน15วันหวยออกครั้งหนึ่งก็เล่นกันอยู่นั่นแหละจนเป็นสันดานท่านพระสดานมอเตอร์ไซค์มันก็เล่นกันท่านจับฉลากมันก็เล่นกันไอ้ปลาปูน้ำเต้าเนี่ยมันเลิกไปแล้วล่ะท่านนู่นเล่นทางออนไลน์เล่นฟุตบอลอีกละพนันฟุตบอลพนันมวยที่คนทำเป็นนักเล่นกับพนันไรเพิ่งละการหาหวยเนี่ยต้องไปหาพระไปหาต้นหมากรากไม้มาวิปริตหรือเปล่าท่านก็เพราะอย่างนี้นะถึงได้จนกันนะถึงไม่มีรากฐานของชีวิตเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนเลวเองอย่าไปโทษใครเลยในโลกใบนี้เจอคนเลวเราก็เราเป็นคนเลวเราก็เจอคนเลวคนดีมันก็จะเจอคนดีขี้เมาก็กินน้ำเมาไปไอ้คนนี้ก็กินน้ำมนต์ไปน้ำเมาก็น้ำมนต์กินแล้วใครมันดีฝากันนะท่านสมมติจะแบ่งหามงคลอาตมาไม่รู้หรอกท่านไม่อันนี้พระท่านตายไปหมดแล้ว
ที่บ้านเกิดอาตมาเนี่ยมีต้นกระปูใหญ่อยู่สองต้นกลางลานท่านกลางลานหน้าวัดแล้วมีต้นอะไรนะเหลืองเหลืองอะต้นตะกูอีกสองต้นมันก็อยู่มาเกือบร้อยปีแล้วมีต้นกระทุ่มอีก 7-8 ต้นต่อไปต่อมาต้นอะไรต้นอะไรล่ะตะกี้นี้กำปูก็ถูกโค่นเพราะกรรมการวัดกับหลวงตาเล่นหวยใต้ดินเรียอะไรเขาเปลือกมาแล้วก็ไปขายมาในหวยใต้ดินกันพอหมดกันแล้วก็ไปโค่นต้นกำปูเอาไปทำไม้ทำเขียงขายกันมีคนมาซื้อไปทำเขียงแล้วก้ามปูเนี่ยมันสองคนโอบแล้วเป็นเด็กกันสองคนโอบไม่มิดนะท่านนะใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะต่อมาตะกูซึ่งมีอายุยืนก็ถูกโค่นไปต่อมาต้นกระทุ่มก็ถูกโค่นไปต้นไม้พวกเนี้ยก้ามปูโตเร็วท่านตะกูโตช้าโตช้ากระทุ่มนี่โตช้าเปลือกหนาเป็นไม้ที่น้ำท่วม3เดือน4เดือนมันไม่ตายมาพืชมันไม่ตายสตือนี่ไม่ตายท่านเพราะเป็นพืชแหละที่พืชที่ทนน้ำจะถูกโค่นหมดพระที่สุดทั้งมคธายมุตาก็โดนเทวดาลงโทษท่านแขนหักขาหักแล้วก็อยู่วัดนั้นไม่ได้ก็ไปโค่นต้นไม้เขาทำไมคนจะปลูกเนี่ยเขาคิดแล้ววัวควายก็มานอนอยู่จะทำยาถ่ายก็เอาละเอาฝากก้ามปูมาตำใส่ครกใหญ่ๆตำผสมน้ำกรองซะแล้วก็กรอกวัวควายมันก็ถ่ายระบายออกมาฝากมันก็เป็นปุ๋ยไปดูสิปุ๋ยอินทรีย์วัตถุเนี่ยปุ๋ยใบไม้เนี่ยมีต้นกระปูท่านซื้อปุ๋ยอินทรีย์วัตถุนะที่มีใบไม้ท่านได้ต้นกระปูเข้ามาอย่าไปทิ้งมันนะท่านนะปูที่ชุ่มๆให้มันดีนะท่านนะนกกาจะมาอาศัยพึ่งเยอะแยะไปหมดแล้วดอกมันสวยจามจุรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ่ะก็เป็นจามจุรีกับท่านดูสีมันสิท่านสวยเชียวที่แต่ว่าวันหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวพระเดชพระบรมราชการที่9ก็เสด็จไปที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วทรงเก็บฝักก้ามปูมาแล้วก็ทรงเพาะเราต้องไปดูบันทึกของใครเนี่ยเขาเขียนเอาไว้แล้วต่อมาพอต้นกระปูโตพระองค์เสด็จไปท่านก็บอกวันก่อนขโมยฝักก้ามปูไปวันนี้จะเอามาคืนแล้วก็ยังปลูกอยู่ทุกวันนี้สวนลูกพินีเนี่ยถ้ามีก้ามปูเสร็จท่านแล้วใบมันเป็นปุ๋ยอย่างดีครับปูเนี่ยใบมันจะทำให้ดินฟูแล้วไปตัดทำไมท่านตัดต้นไม้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่นะเอาอากาศที่ไหนหายใจเทวดาหมดที่อยู่อาศัยเอาอากาศที่ไหนหายใจให้เราเทวดาหมดที่อยู่อาศัยนะท่านต้นไม้ยืนต้นเนี่ยท่านไปตัดเถอะท่านท่านจะรู้ผลเข้ามาเลยอย่าคิดเล่นๆอาตมาสมัยก่อนเนี่ยฮะจะตัดต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยท่านจำเป็นต้องตัดเพราะเบียดโบสถ์เบียดกำแพงอะไรกำแพงภายในต้องไปข้อมาลาโทษแล้วบอกเอ้าจะปลูกแทนนะต้องเก็บก่อนจะตัดหนึ่งปีสองปีเนี่ยต้องเก็บเมล็ดเข้ามานะท่านแล้วพอเสร็จแล้วต้องไปข้อมาลาโทษ7 วันมีขนมต้มแดงต้มขาวมีใบสีไปขอเข้ามาต้องขอมาเองท่านแล้วก่อนที่จะตัดต้องปลูกให้เขาก่อนว่าเอามาอยู่ต้นนี้นะแล้วดูแลต้นนี้แล้วต้องปลูก2 ต้นท่านตัด1 ต้นปลูก2 ต้นเพื่อตัวตายตัวแทนแล้วไม่ซื้อต้นไม้จากอื่นมาท่านไม่ซื้อต้นไม้ต้องเอาต้นของเขานั่นแหละถ้าตัดไปแล้วเทวดาขาดที่อยู่อาศัยลูกเทวดาในพระเทพบิดกบอกเลยท่านเทวดาจะฆ่าพระท่านพระไปตัดต้นไม้ต้นไม้ใหญ่เทวดาจะเอาตายท่านพระเจ้าจึงตรัสสอนเรื่องการตัดต้นไม้ไม่ปลูกอย่าตัดเทวดาไม่ได้อาศัยเอาอากาศที่ไหนหายใจเข้าร่างกายเรา
พราะต้นไม้เนี่ยผลิตออกซิเจนที่สะอาดที่สุดน้ำเนี่ยเรากินเนี่ยวันละไม่เกิน2ลิตรแต่อากาศที่ละที่มีมวลอากาศที่เป็นออกซิเจนเราหายใจไปเนี่ยวันนั้นเท่าไหร่ท่านที่ไปเลี้ยงสมองเลี้ยงเส้นเลือดเราเนี่ยช่วยกับปลูกต้นไม้สิท่านแล้วจะกรุณาอย่าไปทำลายป่าปลูกต้องปลูกจากเม็ดเดี๋ยวนี้ต้นไม้มันมีต้นเยอะแยะไปดูสวนต้นไม้เขามีไม้ยืนต้นไม้ผลกินได้แล้วแต่เราจะปลูกแล้วก็เรียกนกเรียกกามาท่านเรียกนกเรียกกามาเรียกกระรอกกระแตมาปลูกมาเล่นๆท่านฟังเสียงนกดูผึ้งบ้างถ้ามีผึ้งก็ไม่มีแมลงวันง่ายๆมันไม่ถูกกันกลิ่นหอมเนี่ยมันเรียกผึ้งเรียกผู้พมรมาแต่กลิ่นเหม็นมันเรียกแมลงวันมาครบปุตตะมันสะอาดแล้วต้นไม้เนี่ยเป็นรีไซเคิลของโลกอะไรที่ท่านว่าเสียเนี่ยท่านฝังไปคนต้นไม้ยกไว้สารพิษนะท่านนะสุนัขตายตัวเนี่ยฝังไว้คนต้นไม้เนี่ยเธอเดี๋ยวก็ออกผลดีต้นไม้เป็นรีไซเคิลของโลกแล้วให้อากาศที่บริสุทธิ์มนุษย์ถ้าไม่มีออกซิเจนหายใจทำยังไงจะอยู่ได้ยังไงแล้วต้นไม้ก็เป็นรมณียสถานรมณียสถานเมื่อเราไปสถานแล้วก็ร่มรื่นร้อนๆมาเนี่ยท่านร้อนมามันไม่ใช่ร้อนเฉพาะหัวเราตัวเราท่านนะมันร้อนถึงชีวิตจิตใจถึงสมองนี่นี่ท่านสมองเรานี่ไปนั่งโคนต้นไม้เถอะท่านเพราะต้นไม้เนี่ยนะฮะแดดส่องมาเนี่ยต้นไม้มันพ่นออกซิเจนมาให้เราเนี่ยแล้วมันกี่ร้อยกี่พันชั้นล่ะต้นไม้ที่มันเรียงใบกันเนี่ยกี่ร้อยกี่พันชั้นเขาเรียกเงาต้นไม้ถ้าจะรู้สึกโอ้สมองโล่งอารมณ์เย็นขึ้นเพราะลูกขมุริกังคะการที่พระบำเพ็ญกรรมฐานใต้ต้นไม้จึงสำเร็จง่ายเพราะจิตมันสะอาดแล้วถ้าออกซิเจนมันมากนะตัวเราจะสะอาดท่านอาตมาเนี่ยบอกโยมโยมสังเกตไหมบอกชีพรามสังเกตไหมเช้ามาเนี่ยเนี่ยตีสี่ครึ่งโยมมาสวดมนต์ที่ลานโพธิสุทัศน์ต้นไม้เยอะโยมรู้สึกตัวไหมว่าโยมสะอาดสะอาดพอโยมไปอาบน้ำไม่เอาใครยังไม่อาบน้ำให้สัมผัสดูเพราะชีพรามต้อง800คนเถอะ800พันคนจะรู้สึกเหมือนกันแล้วจิตใจเป็นไงจิตใจก็สะอาดสมองเป็นสมองโล่งแล้วกลับไปปลูกต้นไม้ซะถ้ามีที่ปลูกต้นไม้ซะถ้าที่ไม่มากนะปลูกต้นไม้เล็กๆแบบนี้เนี่ยเขาก็ให้ใจให้เราเนี่ยท่านตามแล้วก็ตามที่ต้นไม้งามแสดงว่าเราอายุยืนต้นไม้งามเพราะเราอายุยืนคณะอาตมาเนี่ยที่บอกว่าต้นกล้วยนะท่านไปถ่ายต้นกล้วยซะตอนนี้กำลังออกเครืออยู่3เครือท่านคณะอื่นร้อนหมดท่านอาตมาปลูกต้นกล้วยกระถางไม่มากชาพระพระที่เที่ยงวันคณะอื่นร้อนต้องสร้างหลังคาอาตมาเป็นใบกล้วยซ้อนๆไอ้ต้นนั้นต้นนี้มาซ้อนกันนั่งเย็นสบายเด็กลูกศิษย์นั่งเย็นสบายปลูกซุ้มกระเวกไว้หน้าไว้เนี่ยทางเข้าคณะก็ถางไม่ใหญ่แล้วท่านปุ๋ยไปใส่หน่อยเปลือกของเปลือกหอยน่ะเด็กเขาเจียวไข่บอกอย่าทิ้งไข่โยนเปลือกไปหอยอย่าทิ้งน้ำล้างอะไรน้ำล้างปลาอย่าทิ้งเทราดไปเลยปลูกไว้แล้วอะไรเม็ดผลไม้อร่อยอร่อยโยนไปมันทับถมไปฮะเดี๋ยวมันงอกขึ้นมามะม่วงเท่าไหร่แล้วท่านลูกว่าเท่าไหร่แล้วที่ปลูกไปขี่ร้อยต้นแล้วก็ขยายพันธุ์ไปมันคือชีวิตของเราเนี่ยท่านนะนี่ก็ให้ท่านทั้งหลายฟังขยันปลูกต้นไม้กันหน่อยเราบอกโรคร้อนมันไม่ใช่ร้อนเฉพาะภูมิอากาศเท่านั้นมันร้อนถึงออกซิเจนในร่างกายและสมองของเราเราอาศัยห้องแอร์เนี่ยท่านวัดค่าออกซิเจนเถอะมีไม่เท่าไหร่ท่านเอาค่าออกซิเจนมาวัดในห้องแอร์เนี่ยเราไปวัดใต้ต้นไม้เนี่ยต้นไม้นะฮะอาจจะอยู่กลางแจ้งอาจจะดูร้อนหน่อยอย่าวัดค่าความเย็นวัดค่าออกซิเจนที่ท่านจะรู้เลยนี่คือชีวิตมนุษย์ทอประปาเนี่ยอย่าไปทอดแต่เงินหาต้นไม้ไปให้พระปลูกกันบ้างไม้ผลน่ะดูภูมิภาค
แล้วก็นุ่นเอาเงินติดพระป่าไปท่านเอาผ้าไตรพาดไปฝากต้นไม้ด้วยท่านจะปลูกขีดต้นก็แล้วแต่แล้วก็ผมจะมาเยี่ยมต้นไม้ผมนะครับต้องพูดกับสมภารอย่างนี้ผมจะไม่เยี่ยมต้นไม้ผมนะครับเพราะต้นไม้นี่เป็นต้นบุญถ้าพระไม่ปลูกก็อย่าไปทำพระป่าสิท่านมีตารางคอนกรีตโอ้โหร้อนตับแตกท่านร้อนตับแตกแล้วกันนะระอุเลยฮะพระที่ขึ้นมาเนี่ยแล้วมาเก็บความร้อนสูงนี่ลานคอนกรีตอะแล้วต้นไม้ก่อการถนนเนี่ยกรุณาอย่าตัดเลยท่านอาตมาเนี่ยพูดกันย้ำกันหลายครั้งแต่ว่าไอ้คนที่จะฟังมันก็ไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจคิดจะปลูกต้นไม้หนึ่งต้นนี่คิดนานคิดนานๆนี่ตรงก่อนรัตนโกสินทร์เนี่ยท่านก็บอกท่านผอ.สุรเดชผอ.ปัจจุบันผอ.คนเก่าที่แล้วชื่อวุฒิชัยบอกไปดูเกาะรัตนโกสินทร์สิบางลำพูเนี่ยต้นลำพูมันตายไปแล้วเราจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ไม่รู้ปลูกต้นลำพูฟื้นมาไปคุยกับชาวบ้านซะอ้าวตรงข้างโรงเรียนรัตนโกสินทร์มีตรอกสาเกถ้าไม่มีสาเกสักต้นหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวว่าจะคุยกับพ่ออสุรเดชเนี่ยใครรู้จักพ่ออสุรเดชเขตพระนครไปบอกว่าถ้าคุณบอกไปซื้อสาเกแล้วมาเอาตังค์อาตมาไม่ต้องไปเบิกราชการตรอกนั้นเป็นตรอกสาเกเพราะมันมีน้ำอยู่นี่แล้วสาเกนี่หากินง่ายไหมไม่ได้ง่ายนะท่านนะเราบารอกินลูกตาลเชื่อมลงกินสาเกดูเซนเชื่อมมาอย่างมันหนึบยิ่งกินกับกาแฟโอ้โหท่านอร่อยท่านเอากะทิราดถ้าอยากกินกะทิกับกะทิราดไปแล้วจิ้มท่านอร่อยข้าวเหนียวหน้าสาเกเอามันต้องไปหน้ากลอยแล้วเพราะหน้ากลอยมันนู่นมันทางภูเขานู่นทำข้าวเหนียวหน้าสาเกสิท่านหันยิบๆนะแล้วมีกะทิให้ถ้วยหนึ่งเอาวางไปโอ้โหท่านเอ้ยแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยเก็บไว้นานเท่าไหร่ก็ได้ยังอร่อยกว่าอีกตั้งเยอะแถวนนทบุรีสมัยก่อนมีเยอะแต่นี้ไม่ค่อยเห็นนะท่านนะลองฟื้นสาเกมาสิท่านฟื้นสาเกมาตูมเนี่ยปลูกเอาไว้เดี๋ยวนี้นะครับมีเขาเรียกอะไรนะขนมเค้กมาตูมมาท่านเราบอกเค้กกล้วยหอมอะถ้าทำจากมาตูมหอมกว่าเห็นแหล่งปลูกที่มากที่สุดอยู่ที่ลพบุรีท่านแต่แถวว่าตาลุงอ่ะถ้าอำเภอมหาราชนะฮะจากแยกอ่างทองไปอำเภอมหาราชจะออกสระบุรีอ่ะนั่นแหละซ้ายมือจะมีมะตูมเชื่อมขายแล้วแก้กระสายปวดเมื่อยแก้กระสายตายพิการไอ้ลูกอ่อนเอามาคั่วเข้านะฮะยางมะตูมเนี่ยคั่วมันนะคนมันสุกก่อนกินเข้าไปท่านแล้วนี่แม่บุญธรรมอาตมาชื่อแม่สมบูรณ์เส้งล่ายจากสงขลาส่งมาตูมมาให้สามผลมาตูมไข่เขามาตูมไข่ก็มีใหญ่ก็นั่นแล้วมาตูมโถไงเนี่ยแต่เดี๋ยวแม่ก็ปรารถนาให้ลูกสาวส่งมาให้แล้วแม่บอกว่าก่อนจะกินข้าวเนี่ยให้กินมาตูมสุกก็ส่งลูกสุกมาท่านโอ้มีหน้าล่ะนะอายุท่าน80ฝ่ายังเดินกระฉับกระเฉงยังทำยังอะไรยังโกยข้าวได้ยังเลี้ยงไก่ได้เดินจ๊อกๆๆๆๆๆกินคนอาหารนี่ไม่งั้นเราก็ไปโกยกับน้ำตาลนะใส่ตู้เย็นว่าน้ำตาลอ่อนๆให้มันสุกซะมันจะไม่บูดมันก็เป็นสิ่งที่เป็นชีวิตของพวกเรานะคนไทยเนี่ยไม่รู้จักค่าของต้นไม้ก็นี่บอกพ่อสุรเดชตรอกสาเกไม่มีสาเกมีแต่ต้นนะฮะซุ้มอะไรตะกี้แหละกะละเวกซึ่งท่านจำลองสีเมืองปลูกไว้ก็ร่มเย็นเป็นสุขดีแต่ว่าสัญลักษณ์มันไม่มีสัญลักษณ์มันไม่มีเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเสร็จรายการแล้วต้องโทรไปคุยท่านเดี๋ยวจะลืมต้องขนุนที่ริมคลองหลอดตรงหลังกระทรวงกลาโหมบอกปลูกขนุนฟื้นขนุนก็พูดในรายการนี้แล้ว
ผสมมะขามเทศไม่ต้องไปตัดมันเอาไว้นกกามันกินคนมันก็กินได้ปลูกขนุนซะพระฤกษ์ที่หัดพระองค์ทรงปลูกเอาไว้เราต้องรักษาเอาไว้รักษาประวัติศาสตร์เอาไว้แต่หันมาดูว่าเพื่อนที่ดีพระกัลยาณมิตรเป็นไงฮะพระเจ้าท่านสอนเนี่ยเมื่อเราเป็นเพื่อนกัลยาณมิตรต่อคนอื่นเราก็ได้เพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีทำไงท่านที่จะไม่เดือดร้อนซึ่งกันและกันมีอะไรอะไรก็แบ่งปันพูดกันด้วยถ้อยคำไพเราะสงเคราะห์ด้วยการชักนำสู่ความเจริญวางตนอย่าให้เกินพอดีมีความเป็นมิตรไมตรีคงเส้นคงวา5ข้อเห็นไหมพระเจ้าสอน5ข้อเกินจากนี้ไปก็ไม่ใช่แล้วท่านเลอะนอกจากนี้ไปพร่องอย่าให้มันเกินจนเลอะขาดไปยังมันพร่องมีอะไรก็แบ่งปันเพื่อนที่ดีก็แบ่งปันกันสิท่านลูกชิ้นไม้เดียวเนี่ยเพื่อนมันก็มองเด็กๆมันก็มองกันลูกชิ้นมันก็5ลูกก็แบ่งยากหน่อยเอาเราเป็นเจ้าของแล้วก็เอาสัก3เพื่อนก็2มันก็ไม่ว่าอะไรมันไม่ว่าอะไรท่านยังชื่นใจอีกอ้าวถ้าเขาหิวกว่าเรากินมาแล้วเราก็เอาสัก2ให้เพื่อน3ได้ใจท่านลูกชิ้นลูกเดียวได้ใจแล้วท่านหมูปิ้งอ้าวว่าก็แบ่งกินเอาถ้าเป็นรุ่นๆกับมึงกับกูคนละไม้ข้าวเหนียวก็คนละหยิบถ้ามีคนนั่งข้างเราเป็นเพื่อนเราอย่าลืมแบ่งปันสอนนิสัยลูกหลานเนี่ยไม่จะแบ่งปันไม่ใช่ฉันชอบฉันจะกินคนเดียวเราจะเอาเพื่อนที่ไหนมาแล้วเราเขามีกินแล้วเราไม่มีกินล่ะเราก็อยากสิท่านเราก็อยากนี่เราก็แบ่งปันกันไปท่านเรียกมีถ้าพระสงฆ์เรียกสารานิยธรรมแบ่งปันลาภซึ่งกันและกันรับองค์เดียวไม่มีทางท่านไม่มีทางหรอกแบ่งปันกันเอามาทำไมอาตมาไปเทศเนี่ยแทนพระเยอะๆแบ่งปันกันจนบอกว่าแหมจะคุณพิพิธเทศไม่เอาตังเอาท่านแต่นะรับในจุดที่มันเหมาะสมแล้วยืนยันว่าศพพระไม่เอาตังแต่ถ้าจนขอค่ารถถ้าไม่มีตังเลยท่านแล้วจะคิดว่าเป็นเจ้าคุณมานั่งเทศจะมีตังไม่มีหรอกท่านไม่มีหรอกไอ้ที่ลือๆก็น่ะผิดเท่านั้นแหละจริงๆแล้วไม่มีตังหรอกท่านมีเวียนอยู่บอกท่านตามตรงมีอยู่300,000น่ะเพื่อดำเนินการทางกิจกรรมศาสนาและมีคนขอสำนักกุศลมาแล้วก็จะเวียนอยู่อย่างเงี้ยท่านจะเวียนมันอยู่อย่างเงี้ยงานศพพ่อพระแม่พระไม่เอากฐินไม่เอาผ้าป่าเกี่ยวกับสันนิษฐานไม่เอาแต่ถ้างานศพดูศพสิท่านดูศพเราให้ญาติโยมฟังวันหนึ่งรู้สึกก็นั่งนินทาธรรมะในเจ้าหน้าที่ช่อง11เข้าก็ไปถ่ายถามวัดบันไดทองวันหนึ่งก็มีโยมมานิมนต์ผ่านร้านเจริญชัยการช่างไม่ได้โฆษณาร้านเขานะฮะเล่าความเป็นจริงให้ฟังเพราะว่าคนที่ฟังนี่เขาจะยืนยันกับอาตมาได้หลวงอาจะมีคนไปหาอาจารย์ในมูลหลวงอาบอกมาในท่านกล้วยดอกไม้นะแบบโบราณเลยไม่ใช่กล้วยเล็กนะท่านมาถึงมาคลานมากราบบอกเถียวอะไรกันนี่ทำไมมันอลังการงานสร้างขนาดนี้แล้วกุฏิอาตมาก็เล็กท่านในมูลท่านครับท่านในมูลไปงานไหนเอาของวางไว้ก่อนแล้วไม่ใช่พระกรมานอัธนาถาดบะเริ่มบะเทอเลยท่านจัดมาอย่างหนักเลยฮะงานไหนงานหลวงพ่อบำเพ็ญทองมรณภาพแล้วมันเกี่ยวอะไรกันล่ะเอาปัญญาผมเนี่ยเขาเป็นคนที่นั่นบำเพ็ญทองเพชรบุรีอำเภอเมืองคุณพ่อของปัญญาผมเนี่ยนะเป็นคนจนได้รับอะไรฮะได้รับ
กับปกราชพระบวชยังไม่มีตังค์นะท่านหลวงพ่อองค์เก่าท่านก็อุปการะบวชให้ดูแลให้พอองค์นี้ก็มาเป็นเจ้าอาวาสต่อก็มีความผูกพันกันเวลาสร้างฐานได้เอาบอกชื่อสักหน่อยก็ได้ไม่น่าเกลียดท่านชื่อคุณวินัยคุณดวงยาวสังทองที่มีรูปเนี่ยที่มีรูปอยู่หน้ารายการนั่นแหละเอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวประเทศให้เอากรวยไปถวายพระดีกว่าอาตมาไม่ถึงขนาดกรวยแบบนี้ละนะมองแล้วมันเขินๆส่วนของที่มาถวายนี่ก็อีกไม่กี่วันติดสวดปฏิโมกจะขอถวายปฏิโมกนะอธิษฐานว่าจะประเทศให้แต่เอางี้งานศพเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ถ่ายทำกันจะเอาทีวีไปถ่ายทำประกาศสังฆคุณของหลวงพ่อให้เป็นต้นแบบซึ่งองค์อื่นเขาก็องค์อื่นเนี่ยเขาก็นะเขาก็ทำคดีอยู่แล้วล่ะแต่ของานศพนี่ศพได้ไหมเขาปรึกษาข้าทางช่องบอกได้ครับท่านแต่ก็ต้องเขาห้ามเอาหีบศพมาออกรายการเอาเฉพาะรูปก็แล้วกันอาตมากับประเทศเทศเสร็จแล้วยงก็ถวายตังค์ไอ้ลูกศิษย์มณีทาที่วัดนานิทาพี่แทนที่เอาตังค์มาให้แบ่งให้พวกเราเนี่ยคืนเขาหมดอาตมาก็ฟังมุติก็ยังไม่ว่าอะไรเนี่ยเงินต้องเยอะแยะดูสิคืนเขาหมดเอาแต่ค่ารถอาตมาเอ้ยคุยกันหน่อยสิคุยกันหน่อยว่าที่แกเป็นลูกศิษย์ข้าเนี่ยแกได้ตังค์ไหมค่าคนขับรถแกได้ไหมแกขาดทุนอะไรบ้างแค่แกนั่งไปเนี่ยแกได้ไหมแกได้คนละ1,000-2,000-3,000เขาถวายข้ามา130,000จำได้ว่า130,000กว่าบาทคือเจ้าภาพเขาใส่มา100,000โยมที่มาร่วมฟังอีก30,000กว่าบาทก็บอกว่าเอ้าทำไมเงินมันเยอะขนาดนี้เล่าเท่าไหร่เนี่ยก็ถามกันต่อหน้าในไมโครโฟนเนี่ยเท่าไหร่เขาบอกจำนวนเงินมาบอกเอ้าอาตมามาเทศเนี่ยพระมาเทศงานหลวงพ่อเนี่ยมัน130,000ตรงไหนขอถามหน่อยสิมัน130,000ตรงไหนเนี่ยนั่งพูดอยู่ปกติคนเดียวนะฮะบาทเดียวก็ไม่ได้เอาเงินนี้เก็บไว้งานหลวงพ่อหลวงพ่อต้องพระราชทานพระศพต้องใช้ปัจจัยเยอะเพื่อประกาศบุญการกุศลเอาคืนไปแล้วขอประกาศให้โยมทราบว่าถ้าถวายกันอย่างนี้นะต่อไปคนจนจะกล้านิมนต์เหรอนี่ยืนยันท่านผู้ชมได้ฟังไม่ใช่เป็นพระดีนะคนมันก็อยากเท่านั้นท่านเงินตั้ง130,000มันก็อยากเท่านั้นน่ะแต่ความจำเป็นมันเป็นไงท่านแล้วจากวันนั้นมาเขาก็ดูแลเรื่องอะไรฮะเรื่องอะไรวัตถุดิบเรื่องปลาท่านเจ้าคุณไม่ทำบุญบ้างเหรอเดือนนี้ถามทำไมอึดอัดเดี๋ยวจะไม่มีที่ขอปลาช่อน100 กิโลแต่มันตายแล้วนะท่านนะปลาเป็นธรรมะไม่เอาบางทีปลาเค็มเงี้ย30 กิโลท่านปลาเค็มปลาช่อนปลาเค็มปลาสลิดลูกชิ้นปลานะปลาล่องปลาลาปลาส้มปลาอะไรต่างก็จะบายให้เด็กฟังว่าเอ้าถ้าเราไม่รู้จักแบ่งปันเราไปเอาของเขาเนี่ยเขาจะไปกระเด็นไปต่อเราไหมที่เราผูกมิตรไปทั่วๆไปเนี่ยไม่ต้องไปกลัวหรอกแม่ชีฟังเทศเอาแม่ชีกี่องค์พอโยธวากระเทศมาบอกว่านี่จะภาพวันนี้ถวายแม่ชีไปสิเอาเนี่ยในเนี้ยคุณถวายเท่าไหร่เนี่ยเอาไปใส่ซองไปถวายแม่ชีให้อาตมาเห็นไม่เป็นไรครับไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องไม่ได้แม่ชีเป็นผู้มีศีลสวดมนต์ไหว้พระมากกว่าพระอีกเอาฟังแม่ชีสวดมนต์เถอะอย่าให้แม่ชีไปขี้ข้าพระนะพระสงฆ์เจ้าทั้งหลายก็เหมือนกันเขาไหว้พระสวดมนต์ไปชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่บวชมาแล้วถวายแม่ชีไปแม่ชีเป็นสัตว์บุคคลในศาสนาเงินที่ติดอยู่ในธง
ถวายเจ้าอาวาสไปถ้าเราไม่แบ่งปันละท่านเราก็ไม่ไปกัลยาณมิตรเขาไปกัลยาณมิตรเราแต่เราไม่ไปกัลยาณมิตรต่อเขาไม่ได้มีอีกเป็นร้อยๆงานท่านมันจะเป็นร้อยๆกันเป็นพันๆงานอาตมารับมาเนี่ยก็แบ่งปันกันไปสิท่านเพราะเขาเป็นกัลยาณมิตรเราเขาเลื่อมใสเราเราควรทำตัวเป็นกัลยาณมิตรต่อเขาแล้วไม่ต้องกลัวมันมาตกต่ำท่านมันจะไปกลัวหรอกคนเรานะถ้าสงเคราะห์นะแม้แต่ผีสางเทวดานะที่เรากรวดน้ำทุกวันเนี่ยนะฮะอาตมาบอกท่านตามความจริงว่าบางวันเนี่ยอีก2วันจะต้องใช้ปัจจัยเนี่ยไม่มีจริงๆท่านตื่นมาแล้วก็ทำใจสงบๆแล้วก็บอกว่าอีก2-3วันพูดเบาๆจะใช้เงินนะขอคุณพระรัตนตรัยผีสางเทวดานะฮะขอให้มีคนมีศรัทธาเอามาถวายจะได้ทำประโยชน์เดี๋ยวมันก็ได้ท่านแล้วได้พอดีท่านเขาไม่ให้เราเหลือได้เหลือแล้วเหลิงแต่ว่าเงินเหลือแล้วพระจะเหลิงมันก็ต้องเตือนตัวเองเราเป็นคนเลี้ยงพี่ตัวเขาคนทุกคนเกิดมาบนโลกนี่นะจะเห็นแก่ตัวมากมายไปนักแม้แต่อาชีพก็จะไปเบียดเบียนกันให้เขาเกิดบ้างSML เนี่ยไอ้ตัว L ก็จะไปละโมบโลภมากจนตัว M มันไม่โตถ้าตัว L มันล่มนะท่านตัว M มันก็ล่มไปด้วยตัว S อ่ะมันจะตั้งตัวสตาร์ทอัพเล็กๆล่ะก็ถูกเบียดเบียนสินค้าพื้นบ้องพื้นบ้านแล้วแต่จะไปเบียดเบียนเขาส่งเสริมเขาบ้างนะเอาขออภัยนะท่านนะร้านมนมสดข้างๆวัดสุทัศน์เนี่ยที่คนนิยมกินนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องไปกินหรอกเขาขาย2โมงเป็นต้นไปพระไม่มีสิทธิ์จะฉันท่านขนมปังเขาอร่อยเขาอุปการะโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยเอ้านะนี่ไล่ฟังนะท่านนะเป็นมา10ปีแล้วอนุโมทนาเจ้าของร้านด้วยก็จะมีคนมาขายไอ้อะไรนะข้าวพองอะท่านข้าวพองข้าวเกลียบอาตมาก็ไปแล้วท่านคิดดูสิว่าไอ้นี่ขายอาหารสมัยใหม่ขายนมวัยรุ่นมาขายนมแต่เขาให้ยอมให้คนนี้มานั่งทำไมแบ่งปันกันครับท่านบนที่สุดก็รู้สึกลงข่าวมั้งโยมคนหนึ่งชื่อคุณโยมยงศักดิ์ขนานธรรมนี้ก็โทรมาหาอาตมาท่านคุณลองไปดูสิว่ามีโยมคนแก่คนหนึ่งเนี่ยแต่ตอนนั้นเนี่ยเป็นหนี้อยู่70,000กว่าบาทไปสืบข้อมูลหน่อยสิว่าเป็นหนี้เรื่องอะไรและโยมก็ดีท่านอาตมาก็เรียกมาพบสัมภาษณ์เรียบร้อยทั้งลูกทั้งหลานใช้หนี้คืนให้แล้วให้ทุนไปอีก20,000เป็นแสนหนึ่งท่านแล้วนี่โยมคนนี้ตายไปแล้วเนี่ยเขาเรียกแบ่งปันไงท่านแต่คนอนุญาตออกชื่อหน่อยนะท่านนะเรื่องมันเรื่องธุรกิจก็ต้องแบ่งปันกัน SML ก็ต้องแบ่งปันกันถ้าไม่แบ่งปันกันสังคมอยู่ไม่ได้ล้มมาล้มทั้งระบบนี่ก็ของกายท่านถลายว่าการเป็นระมิดไม่ใช่วงแคบแม้แต่วงฟางในเชิงธุรกิจก็ต้องมีการแบ่งปันกันเราจะเป็นยักษ์ใหญ่ไม่ได้นะฮะตัวเล็กอยู่ไม่ได้ตัวใหญ่ก็ไม่เจริญรุ่งเรืองจึงของเงินงดเลื่อนลดคำพีเทศมาทนิพสมประสงค์ขอบุญฟังเทศตามใจจำนงจนได้สมสมให้วัฒนาอายุยืนยาวอยู่ราวร้อยจะมาตะน้อยตามปรารถนาทรัพย์สินเงินทองไหลนองเนื่องมาเหมือนสายธาราอย่าให้ขาดมือให้มีราศีทุกที่ถิ่นฐานนอกบ้านในบ้านผู้คนนับถือยศศักดิ์โสพลผู้คนเรื่องหรือเกียรติข้องระเบิดด้วยคุณความดีให้มีพลังในพญาช้างสารจิตใจกล้าหาญปาราชสีผีผ่องยองใหญ่ไร้ฝ้าราคีตรชวีมีสุขสำราญมีสุขสำราญอำนาจไตรรัตน์พิพัฒน์ผลผลให้โยมสุขล้นในทุกสถานได้เทศนามาพอประมาณขออวสานเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้คุณผู้ชมคะการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนั้นคือเป็นมิตรที่มีความพรั่งพร้อมแห่งคุณธรรมความดีงามคอยแนะนำให้คำปรึกษาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันดังคำที่ว่าพบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะคะดังนั้นการคบกัลยาณมิตรที่ดีก็จะนำพาให้ชีวิตของเรานั้นพบกับสิ่งที่ดีนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะThank you.